สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมประมาณบ่าย 3:30 นแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งสมีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมหน้าตาน่ารักทีเดียวคุณผู้ชมข้าวเหนียวมะม่วงเรนโบว์หลายคนก็กำลังมองหาตำรับข้าวเหนียวมะม่วงที่เก๋ๆไม่เหมือนใครหรือแตกต่างจากที่เราเคยรับประทานวันนี้อาจารย์ยิ่งสมีข้าวเหนียวมูลหลากสีมาฝากคุณผู้ชมรับประทานกับมะม่วงและที่สำคัญมีซอสสังขยาที่หอมกลิ่นพิเศษของเราวันนี้คุณผู้ชมต้องชมและชิมนะข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวนี้ไปถึงต่างประเทศแล้วเกือบจะทั่วทุกมุมโลกแล้วนะเขาลือชื่อกันว่า Mango and Sticky Rice ของคนไทยนั้นอร่อยวันนี้เรามาทำกันอีกหนึ่งเวอร์ชันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแบบเรนโบว์นะคุณผู้ชมแต่วิธีการทำไม่ยุ่งยากแต่รับรองผลว่าอร่อยนะคุณผู้ชมเริ่มต้นก็คงต้องเตรียมน้ำสำหรับมูลข้าวเหนียวซะก่อนพอข้าวเหนียวเรานึ่งแล้วร้อนๆประเดี๋ยวเรามามูลเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นสีๆมันจะได้เป็นเรนโบว์นะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อก่อนอันนี้เป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระจายความร้อนดีเราต้มกะทิแป๊บเดียวก็ละลายเข้ากันแล้วก็เดือดเร็วด้วยนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปกะทิที่ใช้ทำแล้วข้าวเหนียวมูลของเราหอมอร่อยจริงๆก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆเพียงแค่กะทิอุ่นๆและน้ำตาลกับเกลือละลายเท่านั้นเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของกะทิเราร้อนแล้วและน้ำตาลเราก็เริ่มละลายแต่เราจะไม่เคี่ยวจนกระทั่งถึงกับเดือดนะคุณผู้ชมเราปิดเตาก่อนเลยข้าวเหนียวนึ่งกำลังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการเทเจ้ากะทิใส่ลงไปคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยพอใส่ลงไปเสร็จนะเราก็ใช้ช้อนจัดการคนให้ข้าวเหนียวเนี่ยลงไปฉ่ำอยู่ในน้ำกะทิแล้ววันนี้ข้าวเหนียวของเรานอกจากจะหลากสีแล้วยังมีความเป็นมะม่วงในทุกเม็ดเลยคุณผู้ชมวันนี้เราใช้นี่คุณผู้ชมมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใช้ใส่ลงไปทำข้าวเหนียวมะม่วงได้อร่อยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมพอใส่มะม่วงฟรุตเบสลงไปเสร็จมันก็จะเป็นสีแบบเหลืองอ่อนๆ นะคุณผู้ชมแล้วก็มีความเป็นมะม่วงหอมจังเลยนี่แทบไม่ต้องใส่มะม่วงเลยนะเนี่ยก็กินได้แล้วนะเนี่ยจะขอบอกทีนี้ก็ถึงตอนแบ่งละความจริงควรจะพักข้าวเหนียวมูลก่อนแต่ว่าเราว่าแบบนี้จะทำให้เราแบ่งผสมสีง่ายเพราะว่ามันยังไม่เข้ากันดีอันนี้พักนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวก็จะเป็นข้าวเหนียวมูลสีดั้งเดิมของเขาอันต่อไปเราก็มาลองผสมดูหาสีเขียวนะคุณผู้ชมใส่ไปนิดนึงเราก็ได้ข้าวเหนียวเป็นสีเขียวแล้วคุณผู้ชมจะใส่สีสดขนาดไหนอันนี้ต้องบอกว่าตามใจคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นสีม่วงออคิดพักว่าจงข้างข้าวเหนียวเนี่ยมูลเข้าที่นะคุณผู้ชมสีฟ้าเดี๋ยวนี้เขานิยมเล่นอะไรสีสันแบบสดมากนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสีแดงสดพักทั้งหมดจนกระทั่งมันซึมแล้วก็มูลเข้าที่พอถึงเวลาจะเสิร์ฟเราก็มาเช็คข้าวเหนียวเมื่อละมูลได้ที่เนี่ยเม็ดจะมีความนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมนะลักษณะของการม้วนเนี่ยจะใช้ใบแบบนี้ค่ะ rice paper ที่เวลาห่อสลัดอ่ะเดี๋ยวก็จะเอามาจุ่มแค่พอเปียกนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก็จะใช้แค่นี้คุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวก็จะเปียกละอ่ะเราก็ตักข้าวเหนียวใส่ลงไปใส่จนเดี๋ยวมองไม่เห็นว่ามันขาวมากอะค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบแป้งเน้นอยู่ไหนเอาล่ะคุณผู้ชมได้สองสีนะคะคุณผู้ชมอย่าพยายามไปทำทับกันนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นแถวๆเนี่ยค่ะสีที่3แล้วก็สีเขียวสีแดงอุ้ยสีแดงสวยนะคุณผู้ชมเจิดจรัสนะคะพอเรียงเป็นแถวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เอาถุงพลาสติกใบหนึ่งวางนะคะปรับระดับค่ะดูเป็นงานฝีมือนะคะคุณผู้ชมมะม่วงค่ะมะม่วงอย่างดีชิ้นเบลอๆล่ายกขึ้นมาค่ะแผ่นเมี่ยงค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นหลอดแบบนี้เราจะต้องพักหลอดนี้ไว้ในตู้เย็นแป๊บเดียวค่ะพอมันทรงตัวเดี๋ยวเรามาหั่นนะคะ
และระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวของเราทรงตัวดีแล้วก็มาทำหน้าสังขยากลิ่นแบบอบควันเทียนอัมพวากะทิอบควันเทียนใช้อุ่นพอร้อนๆนิดเดียวนะคุณผู้ชมอุ่นพอร้อนนะคุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับเดือดเอาละพอกะทิอบควันเทียนของเราเริ่มร้อนมีควันแบบนี้คุณผู้ชมเราก็เทลงโถแก้วผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบคุณผู้ชมต้องซื้อติดบ้านจริงๆทำขนมอะไรมันก็สะดวกสบายอินอะมินิตจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยกับกะทิอบควันเทียนต้องบอกอีกไหมว่าพร้อมกินแล้วเนี่ยนึ่งขนมปังยังไม่ทันจะอุ่นปิ้งยังไม่ทันจะตึ้งเลยสังขยาแม่ก็เสร็จแล้วลูกอุ้ยหอมมากเอามีดจุ่มน้ำเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ติดเพราะว่าไรซ์เปเปอร์เนี่ยมันหนึบๆ นะคุณผู้ชมตรงหัวนี่ไปก่อนหวังว่าเราคงจะเจอมะม่วงทันทีทันใดเจอมะม่วงเราจะเสิร์ฟเพียงแค่คนละหลอดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าของประณีตของสวยเรารับประทานกันคนละชิ้นน้อยๆไม่ใช่แบบเลี้ยงขี้เหนียวนะคุณผู้ชมแต่ว่าของแบบนี้ขออนุญาตสังขยาวางลงไปก่อนนะหน่อยนึงเวลาเสิร์ฟก็ต้องอย่างนี้แหละนิดนึงเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเรนโบว์ค่ะ